เรียกได้ว่าปิดจ็อบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบิดาของคุณอุ๊งอิ๊งนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่เปิดหน้าบนเวทีหาเสียงช่วยหาเสียงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีนะคะสังกัดพรรคเพื่อไทยหลังจากนายทักษิณนั้นได้รับการพักโทษเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาท่ามกลางข้อครหาเรื่องป่วยจริงหรือว่าป่วยทิพย์กันแน่รวมไปถึงระบบยุติธรรมว่าเป็น2มาตรฐานหรือไม่ท่ามกลางหลายฝ่ายมองว่าคำปราศัยของนายทักษิณที่ขึ้นเวทีปราศัยช่วยหาเสียงบนเวทีเนี่ยแฝงไปด้วยนัยยะที่น่าสนใจบางประเด็นนะคะเพราะว่ามีการชิงออกตัวว่าไม่มีสิทธิในการครอบงำลูกเพราะว่าผมเนี่ยรักลูกแบบเกรงใจมากมีแต่ลูกครอบงำผมแถมยังบอกด้วยนะคะว่า17ปีไม่รู้ว่าได้กลับเมื่อไหร่แต่ในใจคิดอย่างเดียวว่ากูต้องกลับยังไงกลับเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกก็สู้ไปเรื่อยๆแล้ววันนี้เนี่ยก็ได้กลับมาได้มากราบพระเจ้าแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบพระพุทธศาสนากลับมาเจอพี่น้องประชาชนทั้งหมดเป็นความสุขของชีวิตแล้วนี่คือคำพูดของนายทักษิณนะคะแถมยังย้ำด้วยนะคะว่าตนเองเป็นเหยื่อในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ค่ะโดนหนักที่สุดทั้งที่เป็นคนที่ถวายงานแต่ด้วยความหมั่นไส้เรื่องเกมการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำพูดของนายทักษิณนะคะที่พูดบนเวทีปราศัยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาเจาะลึกประเด็นการเมืองเข้มข้นประเด็นนี้กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดร.เจตโทนวนิกนะคะประธานหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียและเป็นอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่มาร่วมเจาะลึกการเมืองเข้มข้นในวันนี้และวันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าท่านอาจารย์เจตอยู่ในรายการของเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์เจตค่ะสวัสดีครับพี่อาครับอาจารย์เจตมองการปราศัยครั้งนี้ของคุณทักษิณต่างกับ17ปีที่ผ่านมายังไงบ้างคะไม่ต่างครับ คือเมื่อวานวันซืนไปนั่งคุยกับผู้คนสองสามวงนะครับแล้วเขาก็ถึงการปราศัยในที่ต่างของทักษิณนับตั้งแต่ทักษิณกลับมาประเทศไทยครับแล้วก็เขาก็คาดการณ์กันครับการปราศัยไม่ว่าจะที่ไหนของคุณทักษิณจะเป็นแบบเนี้ยค่ะเขาบอกว่าความกลางของคุณทักษิณความที่คุยที่โอนะความที่โวความสับสับความโกหกพกลมยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยค่ะพูดหนึ่งไปบวกสองเคยพูดอย่างหนึ่งเอาไปพูดอีกแบบหนึ่งแล้วก็อ้างเจ้าอ้างนายอ้างมหากษัตริย์อ้างความจงรักภักดีอ้างมากราบพิณอ้างมากราบศาสนาอ้างมาทำให้กับประชาชนคืออ้างทุกสิ่งทุกอย่างเอาดีเข้าตัวใส่คนอื่นนะครับบอกว่าดีมากคนอื่นก็เลยหมั่นไส้ไม่เคยพูดถึงความผิดไม่เคยพูดถึงความบาปไม่เคยพูดถึงสิ่งที่ตัวเองทำให้เมืองวิปริตแปรปรวนไม่เคยพูดถึงการทุจริตประพฤติมิชอบต่างๆเลยยังคงเป็นแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะแต่ถ้าคุณนักศิลป์ศิลป์ไม่ผิดเนี่ยนะครับในหนังสือบังคมทูลถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษคุณนักศิลป์บอกทำไมว่าคุณนักศิลป์จะรับผิดจะทำตัวให้เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองในพระบรมราชโองการที่โปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษก็ได้ทรงระบุไว้ชัดเจนว่าคุณทักษิณรับผิดรับโทษและจะทำตัวเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไอ้ไม่ผิดยังไงอ่ะใครไปกลั่นแกล้งคุณค่ะแล้วอีกหลายเรื่องยกตัวอย่างเช่นมาตรา112เนี่ยนะครับผมว่าคนทั้งโลกก็เหมือนคุณทักษิณพูดเรื่องไปกินมาม่าเขาคงไม่ได้กินหญ้ากินแกลบกันหรอกเขาคงไม่ได้โง่หรือบ้าเขาก็คงมีวิจารณญาณในการพิจารณาแต่เมื่อครั้งหนเก่าหนหลังสมมติว่าคนเขาหมั่นไส้คุณทักษิณตอนที่คุณทักษิณนั่งวัดพระแก้วนะคนเขาจะหมั่นไส้ไม่หมั่นไส้คุณทักษิณก็นั่งในที่อันไม่เหมาะใครจะหมั่นไส้ไม่หมั่นไส้คุณทักษิณก็นั่งในที่ไม่เหมาะสมถูกไหมครับค่ะใครจะหมั่นไส้ไม่หมั่นไส้คุณทักษิณเป็นคนพูดเมื่อครั้งรัชสมัยรุ่นเก้ารัชกาลที่เก้าเมื่อแผ่นดินของพระองค์ท่านคุณบอกมีใครสักคนกระซิบข้างหูพระองค์ท่านคุณทักษิณก็ได้กลับแปลว่าอะไรอ่ะใครไปหมั่นไส้ไปคุณน่ะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนพูดเองถูกไหมครับ
สารพัดเรื่องที่คุณทำคุณก็ยังคงทำอยู่เอาแค่ง่ายๆวันก่อนพอคนบอกว่าคุณชี้นำครอบงำคุณบอกว่าคุณครอบครองวันนี้คุณกลับมาบอกว่าครอบงำคุณสมรงคุณเป็นอะไรอ่ะค่ะคุณคนที่พูดเรื่องหนึ่งวันหนึ่งพูดเรื่องเดียวกันในอีกวันหนึ่งคนละแบบวันหนึ่งว่ากออีกวันหนึ่งบอกว่าอ๋อไม่ใช่กอก็คุณเป็นแบบนี้ตลอดแต่เพียงแต่ว่าผมพูดตรงๆนะครับผมฟังจากคนทั้งหลายคนที่ยังคงเลือกคุณทักษิณอยู่คือคนส่วนใหญ่ที่เห็นแก่ได้อีกหนึ่งก็คือว่าไม่รู้จะทำมาหากินอะไรยังไงแบบไหนดีก็เลยต้องพึ่งการแจกเงินของคุณทักษิณมันก็มีแค่นั้นน่ะลองคิดดูสิครับว่าคุณธนาธรวันนี้เขาก็ยังมาบอกเลยว่าเนี่ยที่เขาจับมือนักศิลป์ไอ้ที่ทำให้ไปด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่เรื่องมาตรา112พูดไปท้าเขาว่าแน่จริงออกมาพูดถ้าเกิดสมมติเขาพูดอ่ะคุณนัทวุฒิจะเชื่อเขาหรือจะเชื่อนักศิลป์เชื่อนักศิลป์อยู่ดีถูกไหมค่ะคือนึกออกไหมว่าคนเขาบอกว่าริ้วล้อมันก็คือริ้วล้ออยู่นั่นเองถ้าภาษาหนักๆคนสมัยก่อนเขาบอกว่าขุนพลอยพยักยังไงนายพยักก็พยักตามนายนะครับหรือว่าถ้าเกิดพูดหนักไปกว่านั้นเขาบอกว่านายว่าขี้ข้าพรมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นแต่คุณนักศิษย์เป็นกันไปหมดเนี่ยคนเขาก็บอกว่าจะเชื่ออะไรได้อีกล่ะค่ะอาจารย์มองยังไงคะว่าการที่คุณทักษิณบอกว่าตัวเองเป็นเหยื่อในมาตรา112แล้วบอกว่าโดนหนักที่สุดทั้งที่ตัวเองถวายงานมากที่สุดอะคะผมคิดว่าคุณทักษิณพูดแบบนี้เนี่ยนะครับไม่กำลังว่ากล่าวคนอื่นนะแต่กำลังดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์อีกคำรบหนึ่งนะครับถ้าหวายงานพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็ย่อมทรงทราบไม่ว่าจะเป็นล้นเกล้ารัชกาลที่9ล้นเกล้ารัชกาลที่10หรือบรมวงศ์ชั้นสูงพระองค์ใดที่คุณกล่าวอ้างคนทั่วไปแม้คนที่ถวายงานใกล้ชิดที่สุดก็ยังไม่มากล่าวอ้างแบบนี้เลยไปดูคนที่คนทั้งโลกเขาเห็นว่าได้ถวายงานพระองค์คนที่คนทั้งโลกเขาเห็นผ่านในสื่อต่างๆยังไม่พูดอะไรแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาพูดถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งล้นเกล้ารัชกาลที่9ล้นเกล้ารัชกาลที่7ท่านเริ่มสร้างรัชกาลที่ยังไงแล้วคุณพูดถึงยังไงคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกคุณเป็นเหยื่อมาตรา112ผมถึงได้บอกไงว่าคนเขาเห็นอยู่ว่าคุณทำอะไรคนเขาได้ฟังยินอยู่ว่าคุณพูดอะไรการที่คุณนักศิลป์พูดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ฟังว่าคนอื่นๆนะอันนี้ผมว่ากำลังดูหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะครับค่ะเหมือนกับจะพูดว่าพระองค์ท่านไม่เห็นว่าไม่ทรงทอดพระเนตรหรือไม่ทรงเห็นว่าคุณทักษิณทำอะไรอ่ะอ๋อค่ะท่านค่ะค่ะอาจารย์เข้าใจค่ะอาจารย์แล้วประเด็นการครอบงำพรรคคุณทักษิณก็บอกว่าปฏิเสธนะไม่ได้ครอบงำพรรคมาเป็นเพียงผู้ช่วยในการหาเสียงปกติเนี่ยผมรักลูกสาวแบบมากรักแบบเกรงใจลูกสาวต่างหากที่ครอบงำผมอาจารย์มองยังไงผมเรียนอย่างนี้ครับว่าไม่ได้บอกว่าคุณทักษิณเป็นโจรนะแต่ผมกำลังจะบอกว่าไม่มีโจรหรอกครับที่จะบอกว่าเขาเป็นโจรน้อยมากครับโจรผมว่าใน100คนอาจจะมีสัก1คนบอกว่าผมเป็นโจรอันนี้มันคือแบบคือเป็นโจรเจ๋งจริงๆอ่ะคุณทักษิณไม่ใช่คุณทักษิณก็ต้องพูดอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ทำนั่นผมไม่ได้ทำนี้คุณทักษิณเคยบอกว่าตัวเองทำอะไรครับนอกจากทำดีผมก็ถึงได้บอกไงคนเขาบอกคุณทักษิณเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นเรื่องชั่วในคนอื่นเรื่องดีนะผมหมดเลยคุณทักษิณมี myself and I ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนรอบตัวเองหมดเพราะฉะนั้นคุณทักษิณไม่รับหรอกครับคุณทักษิณก็พูดเชื่อแจ้วไปเรื่อยผมไม่ได้นั่นผมไม่ได้นี่ผมจะไปทำแต่ท้ายที่สุดไม่ได้วัดที่ตัวคุณทักษิณครับมันวัดที่ตัวบทกฎหมายและมันวัดที่การปรับข้อได้จริงข้อกฎหมายเข้าด้วยกันคุณนักศิลป์จะบอกว่าตัวเองชี้นำครอบนำควบคุมหรือไม่ก็แล้วแต่ก็เหมือนกับกรณีก้าวไกลอะครับอดีตพรรคก้าวไกลอดีตพรรคก้าวไกลมีใครสักคนไหมครับถามดิครับคุณธนาธรดร.ปิยบุตรก็ทุกคนนะครับในอดีตพรรคก้าวไกลลองไปถามดิครับว่าเขาคิดว่าเขาซ่อก่อนบ่อนทำไรเขาก็ต้องบอกเขาไม่ได้ทำถูกไหมเขาก็ยืนยันถึงทุกวันนี้ว่าเขาไม่ได้ทำแต่ศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแล้วและท่านก็
ก็ความบ่อนทำลายก็เหมือนกันกับคุณทักษิณนะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณทักษิณมันอยู่ที่ว่าปรับข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายกันแล้วมันใช้ชี้นำครอบงำควบคุมจนกระทั่งพรรคเขาขาดอิสระไม่ว่าทางตรงอ้อมหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณทักษิณครับตัวคุณทักษิณยังไงเขาก็ปฏิเสธอยู่แล้วอาจารย์คุณทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าก็เคยบอกคุณธนาธรนะประธานคณะก้าวหน้าว่าอย่าพยายามไปรื้อโครงสร้างให้มันมากเกินไปมันคือสิ่งที่ประชาชนคนไทยเคารพนับถือนั่นคือสถาบันอันสูงสุดเหมือนคุณทักษิณพยายามจะบอกว่าพรรคสีส้มเนี่ยเป็นพรรคที่ล้มล้างการปกครองใช่ไหมผมไม่เชื่อคุณทักษิณนะครับแล้วก็ใครหลายคนบอกผมอย่างนี้ถ้าคนมองว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลหรือว่าคุณธนาธรดร.ปิยบุตรคุณบรรณิกาใครต่อใครทั้งหลายที่เรียกว่าสีส้มนะครับค่ะที่จะล้มเจ้าท่านะไม่ได้บอกจะล้มนะถ้าสีส้มเจ้าคุณทักษิณอยากเป็นเจ้าไปยิ่งกว่าพวกเขาเสียอีกเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยว่าคุณธนาธรน่าเชื่อมากกว่านะรอฟังคุณธนาธรเพราะว่าคุณธนวุฒิเนี่ยก็ท้าแล้วนี่ว่าแน่จริงออกมาพูดสิผมว่าก็ดีเหมือนกันไปเคลียร์เขาอะแล้วผมว่าคุณธนาธรเนี่ยไม่ว่าคุณจะเคยพูดคุยอะไรกับคุณทักษิณในแง่ที่คุณจะยอมคุณทักษิณคุณจะตามคุณก็ออกมาพูดให้หมดเลยสิแล้วผมว่าวันนี้เนี่ยคุณธนาธรรวมไปถึงหลายคนบอกนะครับคุณแม่คุณธรเนี่ยก็ได้ไปคุยกับคุณทักษิณนะคุณแม่คุณธนาธรก็ช่วยเหลือคุณธนาธรในการจะทำไงที่จะหาทางช่วยเพื่อที่จะร่วมรัฐบาลกันให้ได้หรือว่าทำงานในลักษณะของการที่เพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลตอนนั้นเนี่ยจะไปด้วยกันได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นการที่คุณทักษิณพูดแบบนี้เนี่ยคือไม่ใช่ปรามาสแค่คุณธนาธรนะปรามาสคุณแม่คุณธนาธรไปด้วยนะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะยอมหรือถ้าเราคิดถึงขนาดว่าเราเป็นพรรคก้าวไกลอดีตพรรคก้าวไกลคุณทักษิณถีบหัวส่งไม่พอคุณทักษิณว่าต่างๆนานาเนี่ยยังคงยอมอีกหรอผมว่าถึงเวลาตอนนี้เนี่ยพรรคประชาชนต้องลุกขึ้นมาสู้แล้วผมว่าต้องรักษาศักดิ์ศรีตัวเองแล้วแล้วผมว่าคุณทักษิณเนี่ยเกิดศึกก่อศัตรูมากไปคุณธนาธรเองก็ออกมาตอบโต้อัญเชิญค่ะอาจารย์ครับเชิญครับคือคุณธนาธรเขาก็ออกมาโพสต์ตอบโต้ทันทีนะคะว่าเราไม่เคยโฆษณาหรือว่าใช้เรื่องมาตรา112เป็นประเด็นหลักในการรณรงค์หาเสียงเลยอาจารย์มองว่าตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคืออย่างนี้ผมคิดว่าที่คุณธนาธรพูดแบบนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวหรอกค่ะจะบอกว่าไม่ได้ชันรงไม่ได้เจ้าโฆษณาแต่คุณก็พูดว่าคุณจะแก้ไขมาตรา112ประมวลกฎหมายอาญาถูกไหมครับใช่ทีนี้เวลาหาเสียงเวลาที่คุณไปพูดกับชนในช่วงของการมีการเลือกตั้งสิ่งต่างๆที่พูดมันสามารถถูกมองได้หมดว่าเป็นการใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ในทางการเมืองเพื่อประโยชน์ในการหาเสียงและเพื่อประโยชน์ในการที่จะได้มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันมีโอกาสที่จะถูกมองได้ทั้งสิ้นและตัวผู้ที่เป็นคนพูดก็รู้อยู่ว่ามันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่เอาไปโฆษณาเอาไปจะไปประชาสัมพันธ์หรือเอาไปนำเสนอเพื่อให้เขาเลือกตัวเองอันนี้ผมว่าคุณธนาธรก็พูดไม่ถูกอ่ะค่ะเหมือนคุณทักษิณบอกวิธีการแก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยอย่างเช่นบอกว่าในเมื่อกฎหมายไม่ดีก็ต้องแก้กฎหมายไปทีละสเต็ปไม่ใช่อยู่ๆกฎหมายไม่ดีจะมาบอกว่าต้องไม่ทำเลยไม่ได้ตรงนี้มันจะสอกเขาไหมคะว่าในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีการไปแตะอีกอะค่ะอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าลูกสาวคุณทักษิณเองคุณแพทองธารน้องนะครับเพราะว่าเป็นน้องกันไม่รู้จะน้องทางไหนนะของคุณทักษิณเองคือคุณเศรษฐาค่ะแล้วก็ไม่รู้มีความสัมพันธ์อะไรคุณทักษิณคือใช้คุณชัยเกษมอ่ะค่ะทุกคนเหล่านี้ต้องแก้มาตรา112หมดเลยไปย้อนดูสิครับไอ้ดิจิตอลฟุตพริ้นท์อ่ะถูกไหมค่ะไอ้ลายมือลายเท้าในโลกออนไลน์น่ะคนเหล่านี้ก็พูดเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าคุณธนาธรเขาพูดแต่เพียงแต่พรรคเขามันก็ไม่ใช่ถูกไหมแล้วถามว่าไอ้เรื่องแก้มาตรา112ไม่ใช่แต่แค่คุณทักษิณหรอกครับที่พูดอ่ะแต่พูดในลักษณะคุณทักษิณลูกสาวคุณทักษิณน้องคุณทักษิณพรรคพวกคุณทักษิณกับพูดกับแบบแนวคุณธนาธรดร.ปิยบุตรคุณธนิกาอะไรพวกเนี้ยมันพูดไม่เหมือนคนอื่นผมก็พูดว่ามาตรา112ไม่ใช่แก้ไม่ได้สมมตินะครับว่าสิ่งที่จะแก้ได้เนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติโทษมันหนักตั้งแต่3ปีถึง15ปีเนี่ยมาคุยกันเรื่องโทษดิ
มีความไม่ชัดเจนอะไรมาคุยกันดิมันคุยกันได้แต่แก้แบบที่พวกคุณแก้ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็บอกแล้วไงครับว่าแก้แบบนั้นมันคือว่ามันไม่ใช่แก้มันคือยกเลิกเลยปรับแบบนั้นมันไม่ใช่ปรับเพื่อให้ดีขึ้นมันปรับเพื่อให้แย่ลงแล้วทำแบบที่พวกคุณทำมันคือไม่ต้องมีความเคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อไปแล้วนี่ต่างหากซึ่งผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณทักษิณจะไปบอกคุณธนาธรอย่าไปทำแบบนี้ผมคิดว่าคุณทักษิณอาจจะบอกคุณธนาธรด้วยซ้ำไปแบบที่หลายคนเขาบอกผมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะบอกคุณธนาธรด้วยซ้ำไปว่าใจเย็นๆอย่าล้มตอนนี้เมื่อถึงเวลาเราค่อยพากันล้มนั่นคือสิ่งที่หลายคนเขาบอกผมก็ลองถามคุณธนาธรนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะเพราะถ้าคุณธนาธรยืนยันแบบนั้นน่ะคุณทักษิณก็ยิ่งดูหมิ่นประมาทแสดงความอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์เข้าไปด้วยอ่ะคุณธนาธรจะกล้าพูดจะบอกไหมล่ะคุณธนาธรจะกล้าทำแบบพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทไหมว่าฉันไปฉันที่สี่จริงคุณธนาธรจะกล้าพูดออกมาไหมว่าคุณทักษิณบอกแบบนี้คุณทักษิณพูดแบบนั้นอาจารย์วิเคราะห์ไปถึงว่าแนวโน้มว่าสองพรรคนี้อาจจะร่วมมือกันในอนาคตเพื่อมาแตะประเด็นนี้อีกเหรอคะอาจารย์มองไปถึงขั้นนั้นเลยใช่ไหมคือผมคิดว่าแนวโน้มเดิมนะครับหลายคนบอกผมไม่ได้คิดเองอ่ะค่ะอย่างที่บอกนะว่าหลายคนเนี่ยเขาบอกผมว่าถ้านะครับถ้าพรรคสีส้มคิดจะล้มเจ้าคุณทักษิณคิดจะเป็นเจ้าในเมื่อคนคิดจะล้มเจ้าคนคิดเป็นเจ้าจับมือกันมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วคนคิดจะล้มเจ้ากับคนคิดจะเป็นเจ้าจับมือกันไม่ได้เหรอครับอันนี้เลยครับที่มันเป็นปัญหาแต่ว่ามาถึงวันนี้คุณธนาธรจะรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองไหมก็อย่างที่ผมบอกไงครับว่าถูกถีบหัวส่งถูกกรามาสารพัดสารเพวันนี้ยังถูกดูถูกดูหมิ่นและยังถูกกล่าวหาว่าเป็นคนโกหกพกลมคุณจะไม่สู้เลยเหรอค่ะอาจารย์แต่ณตอนนี้พฤติการของคุณทักษิณเหมือนก็เคารพนับถือในสถาบันมากนะคะอาจารย์คุณทักษิณเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้มาตลอดแหละครับปากบอกว่าเคารพนับถือแต่สิ่งที่คุณทักษิณทำคืออะไรล่ะครับถ้าเคารพนับถือจริงนะครับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานอภัยโทษลดโทษ8ปีเหลือ1ปีคุณต้องไปติดคุกครับคุณต้องเดินเข้าคุกแบบเดินเข้าคุกจริงๆอยู่ในคุกจริงๆสิ่งที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นไปได้หรอคุณอันนี้นะคือวันนี้พวกเราเนี่ยกินแตกกินหญ้าเหรอเราเป็นควายเป็นหมูกันหมดแล้วเหรอเป็นวัวเป็นม้าเป็นลากันหมดเหรอที่เราจะเชื่อโลกนี้เนี่ยมันมีคนที่โง่ขนาดนั้นบ้าขนาดนั้นเหรอที่จะเชื่อว่าณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งกล้องวงจรปิดเสียทั้งชั้นอะผมถามหน่อยว่ามีโรงพยาบาลที่ไหนในโลกนี้บ้างครับแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่ล้าสมัยที่สุดในประเทศที่ล้าสมัยที่สุดผมยังคิดว่าเขาคงจะมีกล้องวงจรปิดสักตัวหนึ่งอะณยุคสมัยนี้นะแต่โรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลที่ล้าสมัยขนาดนั้นเหรอครับกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ล้าสมัยขนาดนั้นเหรอครับที่ชั้นหนึ่งชั้นมันจะไม่มีกล้องวงจรปิดเลยแล้วโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลไม่มีเวชระเบียนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติซึ่งได้อานัตจากประชาชนในการดูแลเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบของบ้านเมืองนี้ขอเวทระเบียนไปถึง3ครั้งกลับไม่ได้เนี่ยเรากินแสบกินหญ้ากันเหรอครับเราเป็นหมูเป็นวัวเป็นควายกันแล้วเหรอวันนี้ที่เราจะเชื่อสิ่งที่คุณทักษิณทำเราจะมานั่งเชื่อแล้วว่าคุณทักษิณจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กันเนี่ยผมว่าเราไม่โง่เราก็บ้าไปแล้วเข้าใจประเด็นมุมมองอาจารย์ค่ะอาจารย์คะถ้าขยับมาดูศึกการเลือกตั้งนายกอบจ. อุดรธานีในครั้งนี้เนี่ยบ่งบอกชัดเจนเลยใช่ไหมคะว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องไม่แพ้ในเมืองหลวงของคนเสื้อแดงอย่างแน่นอนอาจารย์มองยังคะศึกครั้งนี้ผมคิดว่าเขาก็คงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณพูดแบบนั้นว่าอุดรธานีเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงแต่ว่าคุณทักษิณกำลังจะสถาปนาตัวเองเป็นเจ้าเหรอเมืองหลวงของคนเสื้อแดงแปลว่าอะไรแปลว่าคุณกำลังสร้างรัฐซ้อนรัฐเหรออันนี้ไม่อาฆาตมาดร้ายไม่แสดงความอาฆาตมาดร้ายประมาณสัตว์ตรงไหนเมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครมันไม่มีเมืองหลวงของเสื้อแดงครับถ้าคุณจะบอกว่ามันเป็นเมืองที่ได้คะแนนมากที่สุดเป็นเมืองที่ถือได้ว่า
เสื้อแดงควรจะต้องได้คะแนนในคุณก็พูดไปถ้าคุณพูดเมืองหลวงเสื้อแดงเพราะคุณกำลังสร้างรัฐซ้อนรัฐแต่ว่าคุณเป็นเจ้านะนี่คือแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อพระมหากษัตริย์นะครับคุณจะมาบอกมีเมืองหลวงอะไรในประเทศไทยได้ยังไงในเมื่อเมืองหลวงของประเทศไทยคือกรุงเทพมหานครมันมีเมืองหลวงเสื้อแดงไม่ได้ครับแค่ wording ในลักษณะนี้มันก็สอไปถึงแนวคิดอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์จะบอกคุณทักษิณเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่บอกว่าตัวเองเรียนสูงเป็นคนที่บอกว่าตัวเองมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนที่บอกว่าตัวเองทำนี้ทำนั้นทำโน้นพิเศษเลิศไปกว่าคนอื่นคำพูดแบบนี้ของคุณทักษิณไม่มีความหมายไม่มีนัยยะเป็นไปไม่ได้และถ้าคุณทักษิณบอกว่าพูดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการโฉดเขาว่าปัญญาก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าคุณทักษิณบอกว่าตัวเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและคุณทักษิณก็บอกว่าตัวเองฉลาดล้ำเหลือเพราะฉะนั้นรู้เท่าไม่ถึงการและโฉดเขาว่าปัญญาเป็นไปไม่ได้สำหรับคุณทักษิณการที่คุณทักษิณพูดเมืองหลวงของคนเสื้อแดงเท่ากับคุณทักษิณแสดงความมาฆ่ามาร้ายพระมหากษัตริย์แล้วครับว่าจะตั้งเมืองหลวงขึ้นมาของตัวเองแล้วเสื้อแดงก็จะครองบ้านครองเมืองนี้แทนพระมหากษัตริย์ครับค่ะอาจารย์ครับคุณทักษิณมีการพูดถึงประเด็นนักร้องรายวันที่รุมเราเข้ามาด้วยออกในเชิงมั่นใจว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยอยู่ครบวาระอย่างแน่นอนแล้วก็ไม่ให้ฆ่านักร้องรายวันเหล่านี้มีการเปรียบเปรยว่านักร้องเหล่านี้เป็นเหมือนหมาหมาก็อยู่ส่วนหมาคนก็อยู่ส่วนคนอย่าไปสนใจหมาเห่าอาจารย์มองไงบ้างคะผมว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับถ้าพูดแบบนี้เนี่ยคุณทักษิณผมว่าดูถูกหมาหมามันมีคุณูปการมีคุณต่อบ้านเมืองมีคุณต่อคนทั้งหลายมากกว่าคุณทักษิณอีกคุณทักษิณไม่รู้เหรอเวลาเปรียบคนเป็นหมาเปรียบคนเป็นควายเนี่ยคุณทักษิณรู้ไหมว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยแม้ว่ามันจะฉลาดไม่เท่าคนแต่คุณค่าคุณงามความดีมันดีกว่าคนนะแล้วคนเขาก็เปรียบคนที่เป็นคนร้องเรียนว่าเป็นหมาเฝ้าบ้านอยู่แล้ว watchdog เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทักษิณจะว่าใครเขาเป็นยังไงก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าความชั่วความเลวคนเขาเห็นประจักษ์อยู่ว่าใครที่เป็นคนชั่วคนเลวและถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่ามันคือ people participation คือการมีส่วนร่วมของประชาชนครับสิ่งเหล่านี้มันต้องมีถ้าไม่มีมูลไม่มีสิ่งไม่ดีคนเขาไม่ร้องเรียนหรอกครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะทำได้ไม่ว่าในบ้านไหนเมืองไหนถ้าหากว่าประชาชนทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ในบ้านหนึ่งเมืองใดสิครับแปลว่าบ้านนั้นเมืองนั้นมันวิปริตแปรปรวนแล้วคนยิ่งทำมากประชาชนก็ยิ่งต้องร้องเยอะถ้าเกิดมันเป็นสิ่งไม่ดีคนยิ่งทำมากประชาชนยิ่งจะชมเชยถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งดีสิครับคุณกลับไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วคุณไปว่าคนอื่นเขาอาจารย์มองว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ครบเทอมไหมคะแล้วก็มีสิ่งที่ต้องลุ้นก็คือศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำร้องของนายธีรยุทธไว้หรือไม่ในวันที่22พฤศจิกายนนี้อาจารย์ประเมินประเด็นนี้ว่ายังไงบ้างคะผมว่าศาลรัฐธรรมนูญคงรับคำร้องของคุณธีรยุทธไว้อะครับค่ะแต่ว่าจะวินิจฉัยออกมาเป็นประการใดอันนี้อาจจะต้องพิจารณาในเชิงลึกเพราะว่าต้องดูครับว่าอะไรที่จะถือว่าเป็นพยานหลักฐานอะไรที่เป็นข้อเท็จจริงที่จะเอามาปรับกับข้อกฎหมายที่คุณธีรยุทธกล่าวอ้างเพราะว่าสิ่งที่คุณธีรยุทธกล่าวอ้างเนี่ยมันคือเรื่องของการล้มล้างถูกไหมครับใช่ค่ะอันเนี้ยมันก็อาจจะต้องใช้เวลาและท้ายที่สุดผมว่าในกรณีนี้อาจจะต่างกันกับกรณีของอดีตพรรคก้าวไกลอาจจะต้องมีการไต่สวนที่ต่างกันไม่ใช่อะไรครับคือในตอนของอดีตพรรคก้าวไกลเนี่ยพรรคก้าวไกลในตอนนั้นเนี่ยเขาก็พูดอยู่ตลอดมันเหมือนกับเป็นการแถลงสาธารณะไปละพอมีการแถลงสาธารณะเนี่ยไอ้ความจำเป็นที่ศาลจะต้องไต่สวนมันไม่มีเพราะว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาหมดละจนกระทั่งศาลท่านสามารถที่จะแสวงข้อมูลเหล่านั้นไปได้แต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับทางคุณนักสินยังไม่รู้ว่าจะพูดอะไรออกมาหรือเปล่าหรือจะออกมาโต้จะออกมาแย้งจะออกมาแสดงทัศนะในแง่ไหนอันนี้ยังไม่รู้ถ้าเกิดเงียบๆถ้าเกิดไม่พูดอะไรในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะมีการไต่สวนแต่ผมเนี่ยก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญถ้าท่านจะไม่รับเนี่ยท่านจะไม่รับอย่างไรได้ผมว่าอย่างน้อยเนี่ยด้วยความเคารพศาลรัฐธรรมนูญคงต้องรับไปแล้วก็จะวินิจฉัยเป็นประการใดก็เป็นเรื่องหนึ่งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 18:00 นเรามีนัดกันที่รายการ The Room Exclusive เจาะประเด็นข่าวร้อนล้วงประเด็นข่าวลึกตีแผ่ประเด็นสำคัญเหตุบ้านการเมืองสังคมอาชญากรรมรวมเปลี่ยนแปลงประเทศไปกับเราทีมข่าว The Room 44